นะคมหอกคมดาบที่ร้ายกาจในยุคสมัยนี้ก็คือวาจาเนี่ยนะเคยมั้ยอยู่ดีๆก็เคยถูกคนอื่นเขาพูดจากระแนะกระแหนนะกระแทกแดกดันบ้างพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจบ้างพูดจาดูถูกเหยียดหยามบ้างนะเจ็บไหมล่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เราแคร์นะคนรอบข้างเราครอบครัวเราพ่อแม่เราคู่ครองลูกหลานเราใส่ใจให้ดีนะเราถูกคนรอบข้างทำให้เราเจ็บช้ำยังไงเราเจ็บปวดยังไงคนอื่นเขาก็รู้สึกเช่นกันเคยพูดให้พ่อให้แม่เจ็บใจไหมให้คนที่รักคนที่ห่วงเราเจ็บใจไหมคนอื่นเขาก็มีความรู้สึกเช่นกันใจเขาใจเรานะสัมมาวาจาเนี่ยนะให้ความสำคัญนะนะการพูดที่ถูกต้องการพูดจาที่มันไม่เกิดโทษภัยทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนะงดเว้นจากการพูดปดมดเท็จนะงดเว้นจากการพูดคำหยาบนะงดเว้นจากการพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกกันงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเรื่องวาจานี่มันทิ่มแทงกันมากทีเดียวเนาะการอยู่ด้วยกันการพูดจามันจะได้ด้วยใจที่มันอ่อนโยนเนี่ยนะมันจะทำให้การพูดจาแล้วมันมีอะไรที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไม่เกิดการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันยุคนี้สังคมแตกแยกครอบครัวแตกแยกพูดจากระทบกระทั่งกันมากทีเดียวเกิดการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีใครมีความสุขหรอกเวลาทะเลาะกันใช่ไหมล่ะมันมีแต่ต้องมานั่งเสียใจนั่งร้องไห้เพราะฉะนั้นมีสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้อง